ฮัลโหลได้มาแล้วนะครับหนักมากกล่องหนักมากนะมาแกะกล่องกันเลยวันนี้เป็นวันหลังกีฬาหลังปิดโอลิมปิก1วันนะครับเดี๋ยวมากรีดกันค่อยๆกรีดสั่งมาจากอันนี้ Crocs นะครับ Official Store นะฮะเป็นร้านค้าอย่างเป็นทางการนะครับที่สั่งเขาเพราะว่าราคามันเย้ายวนมากและได้ใช้โค้ดส่วนลดเหลือเท่าไหร่ไหม800บาทแล้วไซส์นี้ไซส์9ไซส์10ผู้ชายมันไม่มีคนซื้อเพราะอะไรเพราะว่าเขาดันเอาสีน้ำตาลสายคาดม่วงมาขายมันก็เลยขายไม่ออกเข้าใจใช่ไหม merchandiser เวลาเลือกของอ่ะมันต้องเลือกของที่ขายได้เพราะคนไทยโดยเฉพาะผู้ชายไม่ค่อยกล้าเล่นใช้สีให้สังเกตง่ายๆว่ารถเมืองไทยมีกี่สีถ้ายกตัวอย่างนอกเรื่องหน่อยอย่างที่ LA อ่ะมีทุกสีเพราะเขากล้าใช้สีนะครับก็เนี่ยอะไรที่เป็นสีม่วงสีแดงสีเขียวอะถ้าไม่อย่างถ้าสีเขียวไม่ซอฟจริงๆเป็นเหมือนแบบสีเขียวขาวอย่างเงี้ยไม่ควรเอามาขายแล้วจริงๆมันก็อันนี้มันมาในซองนี้นะคราวนี้ไม่ใช่เป็นสีขาวขุ่นนะคราวนี้เป็นซองใสนะครับสวยงามมากนะฮะเป็นสีน้ำตาลต้องรีบรีวิวนะเพราะว่าเดี๋ยวพ่อมาเจอป้าป้ามาเจอนะครับนี่สีน้ำตาลซึ่งดูไม่ออกเลยว่าเป็นสีน้ำตาลสวยงามและความม่วงไม่ได้ม่วงเลยของจริงบอกตรงๆในกล้องนะครับจะดูชัดมากมันจะเพิ่มสีมาจากของจริงอะประมาณเพิ่มความสว่างมาประมาณ 60% เลยอะของจริงนี่ทับจะแบบม่วงหม่นอะม่วงหม่นหมองอะใส่ได้เลยไปซื้อได้เลยถ้าเขาลดอีกนะดูในซูเปอร์สปอร์ตหรือใน Crocs นะฮะใน Crocs ที่เป็น Official Store นะมันจะถูกเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมดูในซูเปอร์สปอร์ตก็ถูกว่าถูกแล้วนะอันนี้ทั้งเขาลดเองแล้วได้ส่วนลดเหลือ800เป็นเสร็จแล้วผมจ่ายไป800 1บาทหรือ2บาทเนี่ยนะอ่ะดูอันนี้ก็เป็นไซส์ครับจริงๆจะสั่ง M 9แล้วแต่กลัวว่ามันจะเล็กไปก็สั่ง M 10ไปเลยเพราะตามปกติเราสั่งใช้รองเท้าคอร์กส์ผมจะสั่งเป็น M10 อยู่แล้วนะแต่บางรุ่นจะเป็น M9 อย่างที่เคยให้ดูกันไปนะฮะก็ให้นี่มาอันนี้ที่ห้อยนะครับอันนี้สายคาดนะครับสายคาดสามารถนำมาวางอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ปรับได้ด้วยแล้วก็ของจริงไม่ได้ฉูดฉาดเลยมันเข้ากันกลืนกันมากเราสามารถใช้จิบิตอะเป็นตัวพรางก็ได้เหมือนกับว่าให้มันเรียกความสนใจอาจจะแบบว่าเป็นตัวที่มันดูเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ดูข้างหลังให้ดูพื้นรุ่นไฮเกอร์อะไรสักอย่างนี่มาดูไฮเกอร์เอ็กซ์เคปนะครับเขาเล่นคำนะครับมันจะแปลว่ามันควรจะคิดเป็นตัว e แทนตัว x นะแต่เขาเล่นคำเนี่ย Hiker Escape Sandal แปลว่ารองเท้าแตะมั้ง Escape ก็มาจากคำว่าหนี Hiker ก็แปลว่าปีนนะพวกปีนเขาอะไรอย่างงี้นะแต่มันไม่ได้ใช้ปีนเขาหรอกมันกันลื่นกันอะไรได้ดีแล้วก็มันก็มีจุดๆอย่างงี้ซึ่งหลายๆคนก็เจอกันจุดๆไม่รู้ทำไมเป็นอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นดีไซน์ของเขาเองมันทำให้ดูเหมือนขึ้นลานะแต่จริงมันใช้ได้อาจจะทำจากวัสดุรีไซเคิลหรือยังไรอันนี้ไม่ทราบครับเราก็เช็คไซส์ถูกต้องนะตำหนิของเราไม่เจออะไรนะครับส้นก็หนาพอสมควรเดี๋ยววัดส้นให้เรารู้แล้วล่ะผมรู้แล้วล่ะว่ามันเป็นคล้ายๆเหมือนไอ้ตัวเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเรากินช็อกโกแลตชิพอ่ะมันก็จะมีด่างๆคือเขาตั้งใจทำมามากกว่าความสูงฮะประมาณถ้าวัดจากด้านนอก3นิ้วนะแต่ถ้าเอานิ้วจิ้มเข้าไปข้างในมันก็ลดลงมาอีกน่าจะประมาณนี้ตีไปซะ2นิ้วครึ่งนะฮะไม่หนาจนเกินไปเพราะมันไล่ระดับมาตรงนี้
ไล่ระดับลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใส่ขับรถไม่น่าจะมีปัญหาใส่เดินไม่น่าจะมีปัญหาแต่รองเท้ามีความหนักนะมีความหนักพอควรถ้าผู้หญิงตัวเล็กๆก็อาจจะว่าหนักผู้ชายใส่ได้เลยไม่มีปัญหาแต่ติดบางคนติดที่สีก็ขอย้ำว่าสีจริงไม่ได้สดขนาดนี้ลดไปประมาณ 60% 50-60% เป็นม่วงแบบม่วงหม่นๆเลยอ่ะคือไม่รู้จะให้ดูยังไงให้เหมือนตาจริงที่เห็นเพราะว่าตัวเองเนี่ย Samsung S10 Plus อ่ะบวกสีขึ้นมาเยอะมากบวกสีมาเลย 50% เลยสวยไม่ต้องกลัวเรื่องสีแต่ถ้าใครไม่ชอบสีม่วงจริงเลี่ยงไปเลยไม่ต้องไปซื้อนะฮะตัวนี้ก็แทบจะไม่ดูไม่ออกเลยว่าเป็นสีน้ำตาลนะครับก็เดี๋ยวดูใบราคาสิใบราคาไม่ได้แจ้งอะไรมากมายก็ไม่ได้แจ้งราคาอะไรมากมายซองก็เป็นอย่างนี้นะครับตามดีไซน์เดี๋ยวลองใส่ดูพอดีเป๊ะนะครับไม่ควรลดไซส์ตามคำแนะนำผมเพราะว่านึกว่ามันจะหลวมกันนี้ปรากฏว่าไม่ควรลดไซส์นะฮะอันนี้ยังไม่ได้ดึงออกเดี๋ยวต้องดึงออกถ้าไม่ได้ดึงก็คือเจ็บให้ดูนี่นะครับประมาณนี้พอดีเป๊ะนะฮะพอดีเป๊ะมีความประหลาดไหมสำหรับใส่เฉยๆเหมือนใส่รองเท้าแบบพวกฟิปฟอปพวกอะไรอย่างนี้หรือตัวไฮเกอร์ที่เป็นตัวปิดหมดที่เคยรีวิวไปแล้วอะที่เคยแกะกล่องไปแล้วนะฮะโอเคใส่แบบ2แบบให้ดูแบบคาดหลังแบบคาดมาข้างหน้าเดินอันนี้ขอเดินในบ้านพื้นมีความแข็งนะครับพื้นมีความแข็งไม่ได้นิ่มยวบยาบไม่ใช่เหมือนเละเหมือนเหยียบขี้ใครชอบนิ่มๆผ่านไปเลยนะครับไปซื้อยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นหรือรุ่นอื่นแต่สำหรับผมชอบมากเพราะว่ามันทำให้ไม่มึนงงถ้ารองเท้าแบบยวบๆอ่ะเหมือนเดินแล้วเหมือนแผ่นดินไหวยิ่งถ้าคนมีอายุมันทำให้รู้สึกว่าเสถียรนะฮะแล้วก็รองเท้ามีความหนักอันนี้ไม่มีเครื่องชั่งให้ดูแต่ว่ารองเท้ามีความหนักเลยนี่ก็ผมเพิ่มตาลิติดโซฟาก็ตามนี้นะครับ8นาทีก็สมควรแก่เวลานะครับตรงนี้ก็เป็นตาของเขาเดี๋ยวมันสามารถหมุนได้ไหมโอเคมันได้นะแล้วก็อะไรงานประกอบยังไม่ได้เนียบเท่าที่ควรเนียบได้มากกว่านี้แต่ให้เกณฑ์อยู่ในเกณฑ์8ครึ่งเต็ม10สำหรับข้าพเจ้านะฮะบางคนเจอคาบกาวแต่อันนี้ไม่เจอจัดว่าโชคดีนะฮะเพราะว่าเป็นคนที่ซื้อของแล้วไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยเจอของเพราะว่าไม่ค่อยชูจี้ด้วยเวลาซื้อของยกเว้นมันเย็นจริงๆอ่ะถึงจะเปลี่ยนในคืนนะฮะก็ตัวนี้ก็เก็บไปใช้อย่างอื่นได้แขวนแล้วก็เอาไปทำที่แขวนได้ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวมีอะไรที่ต้องพูดอีกแข็งเลยถ้าเท้าบอบบางก็อาจจะไม่ชอบนะฮะแต่เสริมความสูงได้ไหมได้เลยได้เลยนะฮะแล้วก็กันน้ำได้ตรงนี้เปียกน้ำได้แน่นอนนะฮะจะแห้งเร็วหรือแห้งช้าอยู่ที่สภาพอากาศถ้าหน้าฝนก็ต้องลองเสี่ยงแต่ถ้าหน้าร้อนก็น่าจะแห้งไหวนะครับตรงนี้ปรับได้อะแกะให้ดูแกะได้นะฮะแต่ว่าไม่แกะให้หมดนะเพราะว่ายังไม่ใส่เพราะรองเท้าก็ซื้อมายังไม่ใส่ที่ซื้อเพราะราคาจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้ลดบ่อยๆมันอยู่โอเคก็กบจบคลิปนะครับกับ Cox Hiker Escape Sandal นะครับไซส์ M10 นะฮะผู้ชายให้ดูตัว M10 ข้างหน้านะฮะผู้หญิงให้ดูข้างหลังอย่าซื้อผิดผู้หญิงให้ดู W เป็นหลักนะฮะตัว W เนี่ยเป็นหลัก
แล้วก็จะได้ไซส์ที่ถูกต้องผู้ชายให้ดูตัวข้างหน้า M10 เป็นหลักเพราะว่าเดี๋ยวจะไปบ่นเขาว่าส่งมาใส่ผิดไซส์อะไรคุณต้องเลือกของคุณให้ถูกนะฮะตามนี้นะครับก็บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเพราะว่ายุงมาแล้วบ๊ายบาย See you next time ครับ With my next video clip